ดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสีสันแอฟริกาเปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกาดิฉันนางสาวอินทิวรไพบุญรัตน์ค่ะครับผมณราวิทย์องคมงคลครับผมกิติพจน์พุทธิสัมพลครับค่ะวันนี้เรา3คนนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการอยู่กับแฟนๆตลอดทั้ง2ช่วงค่ะค่ะในช่วงแรกนะคะพี่ช้อนคะมีข่าวอะไรมาฝากแฟนๆรายการบ้างคะครับเช่นเคยนะครับสำหรับข่าวนะครับในวันนี้นะครับก็เริ่มกันที่ข่าวของทางบริษัท Microsoft นะครับซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับจะทำการลงทุนนะครับเพิ่มอีก100ล้านเหรียญสหรัฐนะครับที่จะเปิดศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีนะครับในแอฟริกาโดยจะเริ่มที่เคนยาแล้วก็ไนจีเรียครับในอีก5ปีข้างหน้านะครับทั้งนี้นะครับบริษัทด้านเทคโนโลยียักษ์ใหญ่นะครับหลายๆแห่งนะครับอย่างเช่น Facebook เนี่ยก็เริ่มมีการเพิ่มการลงทุนในแอฟริกามากขึ้นแล้วนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับเพื่อจะใช้ประโยชน์จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็การพัฒนาของแอฟริกาที่เพิ่มขึ้นนะครับรวมถึงการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้นในหมู่ประชาชนชาวแอฟริกันนั่นเองนะครับทั้งนี้นะครับบริษัท Microsoft นะครับก็มีการวางแผนนะครับว่าจะจ้างวิศวกรท้องถิ่นน่ะจำนวนอีก100คนนะครับเพื่อจะทำงานในศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีข้างต้นนะครับเป็นซึ่งจะเป็นโอกาสอันดีครับที่จะร่วมงานกับหน่วยงานต่างๆนะครับทั้งหน่วยงานด้านการศึกษารวมถึงหน่วยงานทางด้านของรัฐบาลเองก็ดีนะครับเพื่อจะขับเคลื่อนนวัตกรรมต่างๆนะครับที่จะช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวแอฟริกันนะครับก็เรียกว่าเป็นบริษัทที่มีความสำคัญนะครับในการพัฒนานะครับพัฒนาด้านเทคโนโลยีของโลกเลยก็ว่าได้นะครับแล้วตอนนี้ก็มุ่งเป้าไปที่แอฟริกานะครับซึ่งบรรดาวิศวกรเองนะครับก็มีแผนที่จะสร้างแอปพลิเคชันต่างๆนะครับรวมถึงการใช้เครื่องจักรกลมากขึ้นด้วยนะครับแอฟริกานั่นเองนะครับก็สำหรับข่าวที่2นะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจประเทศโซมาเลียนั่นเองนะครับซึ่งมีสัญญาณเชิงบวกนะครับก็คือว่ามีการฟื้นตัวนะครับแล้วก็ตัวเลขทางเศรษฐกิจนะฮะอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของโซมาเลียเนี่ยก็มีการเพิ่มขึ้นนะครับ 3% นะครับในปีนี้นะครับจากเมื่อคิดกับปีที่แล้วคือที่แล้วอยู่ที่ประมาณ 2.8% นะครับก็หลายๆท่านนะครับอาจจะรู้จักกันดีนะครับว่าประเทศโซมาเลียเนี่ยเป็นคล้ายๆกับรัฐที่ล้มเหลวนะครับก็คือเขายังมีปัญหาภายในค่อนข้างมากนะครับเรื่องความไม่สงบต่างๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานะครับมีการก่อการร้ายต่างๆนานานะครับอย่างเช่นการโจมตีของกลุ่มอัลเคด้านั่นเองนะครับแล้วก็แต่ในปีนี้นะครับปีนี้นะก็เศรษฐกิจโซมาเลียก็เริ่มจะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จากการสนับสนุนในด้านต่างๆนะครับรวมถึงอย่างเช่นการที่ภาครัฐมีการก่อสร้างมากขึ้นนะครับการติดต่อสื่อสารนะครับรวมถึงการพัฒนาด้านระบบการเงินในโซมาเลียนั่นเองนะครับก็เรียกว่าโซมาเลียก็เป็นประเทศที่พวกเราก็จะต้องจับตาอย่างดีเลยนะฮะเพราะว่าเป็นประเทศที่มีความสำคัญด้านยุทธศาสตร์นะครับเพราะว่าเป็นจุดที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจนะฮะแล้วก็เรื่องของทรัพยากรประมงนะครับซึ่งตรงนั้นเป็นแหล่งประมงที่สำคัญแห่งหนึ่งของแอฟริกาเลยก็ว่าได้นะครับเรียกว่าก็เป็นอีกประเทศที่น่าสนใจนะฮะโซมาเลียแต่ถ้าพี่น้องคนไทยนะครับถ้าจะไปโซมาเลียเนี่ยก็คงจะต้องมีการวางแผนแล้วก็เตรียมตัวล่วงหน้าค่อนข้างดีเพราะว่าโซมาเลียก็ยังถือว่าเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงอยู่นะครับก็ถ้าพี่น้องคนไทยท่านไหนนะฮะที่จะไปโซมาเลียนะครับก็แนะนำนะครับว่าให้ติดต่อที่สถานเอกอัครทูตนะครับณกรุงไนโรบีประเทศเคนยานะครับซึ่งจะมีเขตอาณาครอบคลุมประเทศโซมาเลียด้วยนะครับก็เรียกว่าทางสถานทูตนะครับก็ยินดีนะครับจะให้อำนวยความสะดวกแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องคนไทยนะครับกรณีจะเดินทางไปที่ประเทศโซมาเลียนะครับยังไงก็แจ้งสถานทูตเพื่อทราบนะครับเพื่อจะได้ติดต่อกันเผื่อมีอะไรเกิดขึ้นนั่นเองจะได้สบายใจนะครับก็วันนี้ข่าวของพี่ก็มีแค่นี้นะครับในส่วนของน้องเฟิร์สเฟิร์สมีข่าวอะไรมาฝากแฟนๆครับผมก็จะเป็นเกี่ยวกับประธานาธิบดีประเทศโตโกนะครับก็เขาจากที่รัฐสภาของโตโกได้มีการลงมติครับให้ประธานาธิบดีกลับมาลงตำแหน่งอีก2วาระนะครับทำให้สามารถมีสิทธิ์เลือกตั้งในอนาคตในปี63และปี68ได้ครับทำให้ประธานาธิบดีคนเดิมมีอำนาจสามารถมีอำนาจได้ถึงปี73เลยครับโดยในปัจจุบันนั้นก็มีการประกาศ
ช้รัฐธรรมนูญของรัฐสภานี้เกิดขึ้นมาเพราะว่ามีการลงมติรับครับจาก90เสียงใน91เสียงของส.ส.ทำให้สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้ได้แต่ว่าฝ่ายค้านเขาก็มีการประกาศว่าเขาจะคว่ำบาตรเหมือนกันครับเพราะว่าเขาไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งของแอฟริกาฮะก็คือเรื่องที่มีการผูกขาดอำนาจนะครับแล้วก็เรื่องของเสถียรภาพทางการเมืองนะฮะคือจะเห็นได้จากที่ว่าหลายๆประเทศในแอฟริกาเนี่ยรัฐบาลนะฮะตัวผู้นำเนี่ยค่อนข้างจะดำรงตำแหน่งเนี่ยกันยาวนานเป็น10ปี20ปีหรือแม้กระทั่งบางคนก็ถึง30ปีก็มีนะครับซึ่งการที่ดำรงตำแหน่งอยู่นานจนเกินไปเนี่ยและอาจจะใช้อำนาจไปในทางมิชอบหรือมีการสอจะใช้อำนาจในทางมิชอบเนี่ยก็เป็นตัวที่กลับมาบ่อนทำลายความมีเสถียรภาพของรัฐบาลในแอฟริกาในหลายๆแห่งเลยนะครับจริงอันนี้โตโกก็เป็นกรณีศึกษาอยู่เหมือนกันที่ประธานาธิบดีต้องการจะขยายอายุการดำรงตำแหน่งของตัวเองออกไปอีกบิดาพ่อของประธานาธิบดีคนที่ปัจจุบันที่มีอยู่ก็เขาก็เคยเป็นผู้มีอำนาจในประเทศอันนี้ก็คือเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นสืบทอดอำนาจในแอฟริกานะครับเรียกว่าก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำในแอฟริกานั่นเองแต่ก็ถามว่าเราก็คงต้องดูกันต่อไปนะฮะว่าการที่สืบทอดอำนาจเนี่ยแล้วผลประโยชน์เนี่ยจะตกที่ใครถ้าตกที่ประชาชนเนี่ยรัฐบาลก็ค่อนข้างจะมีเสถียรภาพแต่ถ้าสมมติว่าผลประโยชน์นั้นตกอยู่ในหมู่นักการเมืองหรือชนชั้นนำอย่างเดียวเนี่ยโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงปากท้องของประชาชนเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสุ่มเสี่ยงที่ทำให้เกิดการต่อต้านรัฐบาลในภายหลังได้อย่างยกตัวอย่างของกรณีประเทศซูดานนะฮะล่าสุดที่ทางซูดานที่เราเคยมีข่าวไปนะครับว่ามีการรัฐประหารคนล้มนาจของรัฐบาลที่ครองตำแหน่งมาอย่างยาวนานนะครับก็ต้องลบอำนาจไปเพราะว่าอันนี้ก็คือไม่คำนึงถึงปากท้องของประชาชนนั่นเองนะครับยังไงก็สถานการณ์ในแอฟริกานี่ก็มีเรื่องตื่นเต้นนะฮะให้มาติดตามกันตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจเรียกว่าห้ามพลาดแม้แต่ตอนเดียวเลยนะครับก็สำหรับในช่วงนี้ข่าวก็มีแค่นี้นะครับนะครับน้องอินเดี๋ยวเป็นช่วงหน้าพวกเรา3คนก็ยังอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคทีนี้ช่วงหน้าเนี่ยช่วงที่2นะครับก็วันนี้นำเรื่องราวดีๆนะครับมาให้แฟนๆได้รู้จักกับประเทศเคนยานั่นเองน้องๆ2คนเคยไปเคนยากันไหมครับยังไม่เคยไปหลายๆคนไม่เคยไปแต่เคยได้ยินชื่อประเทศเคนยาแน่นอนเคยได้ยินนะเพราะเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในหลายๆด้านนะครับอย่างเช่นเรื่องของอะไรบ้างครับยกตัวอย่างประเทศเคนยาเนี่ยมีการเคยมีการประชุมกับไทยครับประชุม JC กับไทยเป็นครั้งที่1ถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวครับเพราะมีอุทยานแห่งชาติเยอะมากใช่เรื่องของสัตว์ป่าเรื่องของเคยได้ยินคำว่า Big Five มั้ยฮะBig Five คุ้นหูครับแต่ว่าไม่แน่ใจคุ้นๆกันนะฮะทีนี้ก็เราก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศเคนยามาฝากทุกแง่ทุกมุมเลยนะครับยังไงห้ามพลาดนะครับในช่วงที่2ของรายการแล้วเดี๋ยวกลับมาอีกสักครู่ครับสวัสดีครับพวกเราไทยเทเนียมจุดเริ่มต้นของไทเทเนียมครับในการทำเพลงฮิปฮอปนะครับก็โตขึ้นมากับเสียงเพลงฮิปฮอปพอได้มาสนใจในการร้องเพลงเขียนรับนะครับก็จะเขียนถึงสิ่งในสังคมที่เราอยากจะพูดถึงนะครับมันก็เริ่มจากตรงนั้นนะครับผมมองว่าการร้องเพลงครับไม่ว่าเราจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือว่าผู้ใหญ่หรือว่าเด็กนะครับเราสามารถแสดงออกแล้วขับร้องมันออกมานะครับตามสไตล์ของเราผมมองว่านั่นแหละคือความเท่าเทียมนะครับในสังคมเราในปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังเห็นความไม่เท่าเทียมกันยังเห็นได้ชัดนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงกับเด็กนะครับฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะยุติปัญหานี้แล้วก็มาร่วมมือกันนะครับแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังทางอาเซียนก็ได้เล็งเห็นและได้แก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังนะครับว่าด้วยการไม่เท่าเทียมกันในสังคมก็เลยเกิดอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็กนะครับเราจะเป็นคนรุ่นนี้ที่ส่งต่อสังคมที่มั่นคงและเท่าเทียมให้กับคนรุ่นหน้าเรามารวมพลังในการสร้างอาเซียนให้ยั่งยืนไปด้วยกันนะครับThank you.
ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะค่ะอย่างที่ทราบกันนะคะว่าช่วงที่2เนี่ยเราจะมีข้อมูลเกี่ยวกับประเทศในแอฟริกามาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะซึ่งประเทศเนี่ยประเทศดังกล่าวคือประเทศเคนยาใช่ไหมคะใช่ครับวันนี้นะครับเราจะมารู้จักกับประเทศเคนยากันนะครับซึ่งก็เป็นประเทศที่หลายๆคนนั้นก็เรียกว่าเคยได้ยินชื่อคุ้นๆหูกันมาบ้างนะครับว่าเคนยาเนี่ยก็เป็นที่รู้จักประมาณหนึ่งของพี่น้องคนไทยแต่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักประเทศเคนยาในเชิงลึกนะครับว่าจริงๆแล้วประเทศเคนยาเนี่ยมีความน่าสนใจยังไงและมีความสำคัญต่อประเทศไทยยังไงนะครับวันนี้นะครับเราก็จะนำมาฝากแฟนๆรายการกันนะครับเดี๋ยวช่วงแรกเนี่ยก่อนอื่นอยากจะให้น้องอินเนี่ยช่วยเล่าก่อนภูมิหลังของประเทศเคนยาว่าข้อมูลทั่วไปของประเทศเขาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเขาตั้งอยู่ตรงไหนครับค่ะเคนยานะคะก็มีพื้นที่ 569,259 ตารางกิโลเมตรนะคะก็คือมีขนาดใกล้เคียงกับประเทศไทยค่ะครับค่ะเมืองหลวงของเคนยาคือกรุงไนโรบีค่ะประชากรมี 48.39 ล้านคนนะคะประชากรน้อยกว่าประเทศไทยนะฮะใช่ค่ะภาษาราชการนะคะคือใช้ภาษาอังกฤษและภาษาคิชวาฮิลีนะคะครับประเทศเคนยาเนี่ยค่ะเขานับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ร้อยละ 47.7 ค่ะครับนิกายโรมันคาทอลิกร้อยละ 23.4 นะคะศาสนาอิสลามร้อยละ 11.2 และนับถือความเชื่อดั้งเดิมนะคะร้อยละ 1.7 และอื่นๆอีกร้อยละ 12 นะคะครับก็คือคนส่วนใหญ่ก็คือนับถือศาสนาคริสต์นั่นเองนะครับแล้วก็กลับมาที่ว่าเคนยาตั้งอยู่ตรงไหนเคนยาก็คือตั้งอยู่ทางตะวันออกของแอฟริกานะครับติดกับมหาสมุทรอะไรครับทราบไหมครับอินเดียอินเดียครับเก่งมากนะครับแล้วก็ประเทศเคนยาเนี่ยก็ถ้าบินตรงจากประเทศไทยไปเคนยาจะใช้เวลาประมาณเกือบ9ชั่วโมงนะครับประมาณ8ชั่วโมงกว่าๆนะครับแล้วก็ประเทศเคนยาเนี่ยตั้งอยู่ในแนวลัตติจูดนะฮะที่ใกล้เคียงกับประเทศไทยคือแถวๆใกล้ๆกับบริเวณเส้นศูนย์สูตรนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเนื่องจากน้องๆไม่เคยไปเคนยากันเนาะเนื่องจากประเทศเคนยานะครับตั้งอยู่ในลัตติจูดเขาเรียกอะไรพื้นที่ที่สูงฮะเป็นที่ราบสูงก็จะมีสภาพภูมิอากาศคล้ายๆกับภาคเหนือของเราคืออากาศจะเย็นๆตลอดทั้งปีนะครับไม่ถึงแม้จะอยู่บริเวณใกล้ๆกับเส้นศูนย์สูตรแต่อากาศไม่ร้อนนะครับแล้วก็มีหน่วยงานองค์การระหว่างประเทศตั้งอยู่นะครับก็คือทาง UNEP นะครับแล้วก็ UN Habitat นะครับตั้งอยู่ซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญของสหประชาชาตินะครับแล้วก็เดี๋ยวให้น้องอินช่วยเล่าว่าตอนนี้ประธานาธิบดีคนปัจจุบันเนี่ยเป็นใครฮะค่ะประธานาธิบดีคนจากปัจจุบันนะคะก็คือนายอูฮูรูมุยไกเคนยาตานะคะคือเข้ารับตำแหน่งเมื่อ28พฤศจิกายน2560ก็คือเป็นสมัยที่2ติดต่อกันค่ะครับค่ะส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะคะคือนางโมนิกาจูมาค่ะเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2561ค่ะครับค่ะประเทศเคนยาก็คือมีวันชาติวันที่12ธันวาคมนะคะครับค่ะวันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทยก็คือวันที่25กรกฎาคม2510ค่ะปี2510นั่นเองนะครับแล้วก็คือในปีนี้ก็จะครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต52ปีนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูข้อมูลเศรษฐกิจกันบ้างนะครับ GDP ของประเทศเคนยานะครับอยู่ที่79,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเล็กกว่าประเทศไทยนะครับแล้วก็รายได้ประชาชาติต่อหัวนะครับอยู่ที่ 1,594 ดอลลาร์สหรัฐก็ยังน้อยกว่าประเทศไทยอยู่มากพอสมควรนะครับอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับอยู่ที่ร้อยละ 4.9 นะครับทรัพยากรธรรมชาติของเคนยาก็จะมีหินปูนโซดาแอชนะครับเกลือหินอัญมณีฟลูออปาสังกะสีเพชรยิปซัมสัตว์ป่าแล้วก็พลังงานน้ำนะครับอุตสาหกรรมหลักของเขาก็คืออุตสาหกรรมสินค้าประโภคบริโภคขนาดเล็กเช่นพลาสติกเฟอร์นิเจอร์แบตเตอรี่สิ่งทอนะครับรวมถึงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรด้วยนะครับตลาดนำเข้าที่สำคัญก็คือจะเป็นจีนอินเดียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ซาอุดีอาระเบียแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับส่วนสินค้าส่งออกของเคนยาให้ทายว่าเป็นอะไรเป็นชาหรือเปล่าคะชาครับแล้วก็ไม้ตัดดอกพวกดอกไม้ดอกกุหลาบลิลลี่อะไรเงี้ยฮะเนี่ยก็จะมีการส่งออกไปที่ต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะยุโรปเนี่ยจะเป็นแหล่งนำเข้าดอกไม้ของเคนยาค่อนข้างมากเพราะว่าเคนยาที่บอกไปอ่ะเป็นประเทศที่อากาศดีตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็มีกาแฟก็มีนะครับถั่วเมล็ดแห้งก็มีถั่วเคนยาเนี่ยอร่อยมากเดี๋ยวไว้ทางรายการมีโอกาสจะนำมาฝากแฟนๆรายการนะครับเพราะว่าถั่วเคนยาเนี่ยอร่อยจริงๆนะฮะแล้วก็ข้างนอกนี้เขายังมีปิโตรเลียมก็คือมีพวกทรัพยากรน้ำมันแก๊สธรรมชาติแต่ว่าอาจจะยังไม่มากนักเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆอย่างเช่นเซาท์ซูดานหรือไนจีเรียที่เป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่เนี่ยแห่งหนึ่งในแอฟริกานะครับตลาดส่งออกที่สำคัญของเคนยานะครับก็อย่างที่บอกไปก็จะมีสหรัฐอเมริกานะครับปากีสถานยูกันดาเนเธอร์แลนด์แล้วก็สหราชอาณาจักรนะครับใครทราบไหมครับว่าเคนยาใช้สกุลเงินอะไรเคนยาชิลลิงชิลลิงเคนยานั่นเองนะครับซึ่งมูลค่าเนี่ย1บาทเท่ากับประมาณ3ชิลลิงเคนยานะครับแล้วก็อัตราเงินเฟ้อนะครับของเคนยาอยู่ที่ประมาณ108นะครับก็เป็นอัตราเงินเฟ้อค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับทีนี้เรามาดูสถิติที่สำคัญนะครับของไทยกับเคนยานะครับมูลค่าการค้าไทยกับเคนยาเนี่ยตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ269ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็โดยไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้าถึงประมาณ218ดอลลาร์สหรัฐนะฮะสินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยก็คือจะมีข้าวรถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบนะครับน้ำตาลทรายเคมีพานผลิตภัณฑ์ยางนะครับในขณะที่สินค้าที่เรานำเข้าจากเคนยานะครับก็อาทิเช่นเคมีพันธุ์สัตว์น้ำสดแช่เย็นแช่แข็งนะครับแปรรูปและกึ่งสำเร็จรูปสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์รวมถึงผักผลไม้ของปรุงแต่งแล้วก็เนื้อสัตว์สำหรับการบริโภคด้วยนะครับในด้านการลงทุนเนี่ยประเทศเคนยาเนี่ยก็มีนักลงทุนไทยเนี่ยไปประกอบธุรกิจเมืองแร่อัญมณีนะครับแล้วก็ถึงการขุดเจาะน้ำบาดาลแล้วก็ร้านอาหารไทยสปาในเคนยาก็มีนะครับแต่จะยังมีไม่เยอะมากนะครับแล้วก็มีกลุ่มโรงแรมที่ไปลงทุนนะครับในเคนยาซึ่งเป็นของคนไทยเนี่ยก็มีพอสมควรเลยนะครับด้านการท่องเที่ยวเนี่ยในปีที่ผ่านมานะครับมีนักท่องเที่ยวเคนยามาประเทศไทยเนี่ยกว่า 7,000 คนแล้วนะครับแล้วก็มีคนไทยในเคนยาก็มีจำนวนไม่เยอะนะครับไม่ถึง100คนนะครับประมาณ46คนแล้วก็ทีนี้ถ้าพี่น้องคนไทยนะที่จะไปประเทศเคนยาเนี่ยยังไงก็ศึกษาข้อมูลเรื่องการตรวจลงตาได้จากสถานเอกอัครราชทูตเคนยาประจำประเทศไทยนะครับอยู่ตรงถนนสุขุมวิทนะครับซึ่งก็ทางสถานทูตก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับประเทศเคนยานะครับถ้าท่านใดต้องการจะไปทำธุรกิจหรือท่องเที่ยวไงก็ติดต่อสถานทูตก่อนนะครับสำหรับสำนักงานของไทยในเคนยาก็จะอยู่ที่สถานเอกทูตนักรุงไนโรบีซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศนั่นเองนะครับเราทีนี้หลังจากที่ได้เข้าใจเรื่องของภูมิประเทศแล้วก็สภาพการเมืองเศรษฐกิจสังคมของเคนยาแล้วเนี่ยอยากให้เฟิร์สช่วยแนะนำที่ท่องเที่ยวดีกว่าเพราะว่าตอนนี้หลายๆคนเนี่ยเริ่มสนใจเคนยาแล้วอยากจะไปเคนยาเอ๊ะแล้วก็สงสัยว่าที่เคนยาเนี่ยมีอะไรให้เที่ยวกันบ้างนะครับเดี๋ยวไงเปิดเวทีให้เฟิร์สเลยงั้นผมจะเริ่มจากก่อนที่เราจะไปท่องเที่ยวที่เคนยาได้เราต้องรู้สนามบินที่สำคัญของเขาสนามบินเขาครับสนามบินที่สำคัญของเขาก็จะเป็นสนามบินนานาชาติโมอีครับเป็นสนามบินที่อยู่ในเมืองหลวงมอมบาซาเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ2ของเคนยาครับเป็นสนามบินนานาชาติที่รับนักท่องเที่ยวหนาแน่นที่สุดครับของประเทศแล้วก็ผมจะมาพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในเคนยานะครับครับก็จะเป็นที่แรกก็จะเป็นอุทยานแห่งชาติเกาะมาซามาครับจะเป็นอุทยานแห่งชาติที่มาไซมาร่าป่ะครับถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับไม่แน่ใจมาไซมาร่าหรือเปล่าครับน่าจะนะครับอุทยานแห่งนี้อุทยานแห่งชาติตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่งดงามนะครับมีพรมแดนติดกับประเทศแทนซาเนียนะครับ อยู่ทางตอนเหนือนะครับโดยที่จะเป็นเส้นทางเดินป่าระหว่าง2ประเทศนะครับเพราะว่าประเทศเขาติดกันแทนซาเนียกับเคนยานะครับ2จะเป็นอุทยานแห่งชาติครับAmboseli ครับขอโทษนะครับถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับก็จะเป็นอุทยานแห่งชาติที่เป็นแห่งหนึ่งที่เป็นสวนสาธารณะที่ท่องเที่ยวที่นิยมของเคนยานะครับ
ก็จะมีสัตว์ป่าที่สำคัญอย่างเสือชีต้าอยู่ด้วยหรือยีราฟอยู่ด้วยหรือว่าใครที่ชอบส่องสัตว์นะครับหรือว่าชอบเกี่ยวกับสัตว์อินชอบไหมฮะสัตว์ชอบค่ะชอบเนาะมีนกมากกว่า100ชนิดนะครับที่นี่มีธรรมชาติเขายังอุดมสมบูรณ์อยู่ค่อนข้างมากเลยนะค่อนข้างจะไม่ได้ถูกรุกล้ำครับเพราะว่าถูกขึ้นเป็นเขตอนุรักษ์แห่งชาติไปแล้วครับก็จะเป็นเขตที่ยังมีสัตว์ป่าที่สำคัญในประเทศอยู่ค่อนข้างมากครับครับก็จะไปอุทยานแห่งชาติเน็กนาอูรูครับครับจะเป็นสัตว์นาอูรูครับจะเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีชื่อเสียงในหมู่ของนกกระเรียนนะครับจะมีนกกระเรียนสีชมพูขนาดใหญ่นะครับเป็นนกที่โผล่ขึ้นมาจากทะเลสาบนะครับครับโดยที่สวนสาธารณะแห่งนี้ก่อตั้งเมื่อปี2504ครับแล้วก็มีบันทึกว่ายังมีนกอีกมากกว่า400ชนิดอยู่ในสวนสาธารณะแห่งนี้ด้วยก็คือเป็นทะเลสาบนาวูเนี่ยนะครับซึ่งเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ค่อนข้างกว้างเลยก็สิ่งที่นักท่องเที่ยวจะเห็นชัดเจนเลยก็คือภาพประทับใจของทะเลสาบแห่งนี้นะฮะก็คือภาพที่เป็นสีชมพูเพราะเราจะเห็นนกกระเรียนสีชมพูแล้วเป็นสีชมพูที่โอ้โหเยอะกันมากรวมฝูงกันเยอะมากแล้วอยู่กลางทะเลสาบนะฮะมันจะเป็นภาพที่น่าประทับใจขนาดไหนนะฮะเนี่ยก็ถ้าแฟนๆรายการท่านใดเคยไปที่ประเทศเคนยานะครับแล้วมีความประทับใจหรืออยากจะส่งรูปนะครับมาให้เราได้ชมกันหรือแชร์กับแฟนๆท่านอื่นเนี่ยก็สามารถส่งมาได้นะครับทางรายการสีสันแอฟริกานะครับเราก็จะนำมาออกอากาศให้กับแฟนๆรายการท่านอื่นได้รับชมกันด้วยนะครับว่านี่คือความสวยงามของธรรมชาตินะครับในแอฟริกาที่เกิดขึ้นนะครับนอกจากทางทะเลสาบนาวูรูแล้วมีที่ไหนครับก็จะมีที่สุดท้ายที่ผมจะแนะนำก็คือมอมบาซานะครับมอมบาซาที่เป็นเราจะที่เรามีสนามบินอยู่นะครับเป็นสนามบินที่รองรับแล้วก็จะมีท่าเรือที่เมืองนี้นะครับเป็นท่าเรือที่สำคัญที่ใหญ่ที่สุดของเมืองด้วยครับเป็นแหล่งวัฒนธรรมหลากหลายโดยที่ผู้อพยพชาวอังกฤษและโปรตุเกสเนี่ยเคยมาตั้งถิ่นฐานอยู่เคยมาครอบครองอยู่พื้นที่นี้ครับเป็นความผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมที่ควรค่าแต่การศึกษามากเลยครับก็คือในอดีตเนี่ยเคนยาเนี่ยเป็นอดีตอาณาธิคมของอังกฤษมาก่อนนะครับแล้วก็วัฒนธรรมต่างๆเรื่องของขนบธรรมเนียมนะครับก็จะรับจากอังกฤษเนี่ยค่อนข้างมากนะครับทีนี้เนี่ยถามว่าจุดที่ชาวอังกฤษเนี่ยมาขึ้นฝั่งที่ประเทศเคนยาจุดแรกเนี่ยก็คือทางริมชายฝั่งทะเลมหาสมุทรอินเดียก็คือที่ท่าเรือมอมบาซานะฮะในอดีตแล้วก็จากมอมบาซาเนี่ยก็เข้ามาข้างในตัวข้างในประเทศนะครับจนมาตั้งเป็นเมืองหลวงที่กรุงไนโรบีมีคนกล่าวนะครับว่าทำไมอังกฤษถึงเลือกกรุงไนโรบีเป็นเมืองหลวงทราบไหมฮะไม่ทราบจริงครับที่เลือกกรุงไนโรบีเป็นเมืองหลวงเนี่ยเพราะว่าเป็นเมืองที่อากาศดีตลอดทั้งปีคืออุณหภูมิเนี่ยจะประมาณ15-20องศาเย็นๆอย่างเงี้ยฮะตลอดทั้งปีไม่หนาวจนเกินไปแล้วก็ไม่ร้อนจนเกินไปซึ่งเป็นอากาศที่ชาวอังกฤษแล้วก็หรือว่าชาวยุโรปเนี่ยมีความคุ้นเคยมากกว่าอากาศที่แถบชายทะเลที่มอมบาซาซึ่งอากาศจะคล้ายๆเมืองไทยคืออากาศร้อนชื้นนะครับเดิมที่มอมบาซานี่ยังมีสถานที่อีกสำคัญอย่างนึงคืออุทยานแห่งชาติทางทะเลด้วยนะครับมอมบาซาที่เป็นที่ท่องเที่ยวที่สำคัญนะครับเป็นการดูสามารถไปดูโลมาครับอ๋อมีดูโลมาได้ด้วยเหรอครับมีไม่ทราบมาก่อนเลยเรียกว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับก็สำหรับนี่ก็คือเรื่องราวของประเทศเคนยานะครับแล้วก็ถ้าพี่น้องคนไทยนะสนใจที่จะไปประเทศเคนยานะครับไม่ว่าจะเป็นการไปทำธุรกิจก็ดีหรือจะไปท่องเที่ยวก็ดีนะครับหรือจะไปทำธุระส่วนตัวหรือจะไปเยี่ยมญาติอะไรก็ดีสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับที่แนะนำเลยก็คือการเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเรื่องของการฉีดวัคซีนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เหลืองนะครับให้การหลังแอนนะครับหรือคุณที่เป็นโรคประจำตัวก็ต้องมีพกยาพกอะไรติดตัวไปด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องของปัญหาเรื่องสาธารณสุขเนี่ยก็ยังเป็นปัญหาที่สำคัญที่สำคัญอยู่นะครับและนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ทางกระทรวงสาธารณสุขก็ขอความร่วมมือแล้วก็กำหนดให้นะครับว่าทุกคนที่จะไปแอฟริกาเนี่ยคือเขาจะมีรายชื่อนะครับเป็นประเทศมาเลยว่ารายชื่อที่ประเทศไหนถ้าคนไทยจะไปต้องฉีดวัคซีนอะไรบ้างนะครับข้อมูลต่างๆก็สามารถติดตามได้จากทางกระทรวงสาธารณสุขได้เลยนะครับสำหรับเคนยานะครับที่บังคับแน่ๆนะก็คือไข้เหลืองนะครับส่วนไข้การหลังแอนก็ไม่บังคับแต่ถ้าพี่น้องคนไทยถ้าไปก็ฉีดไว้ก็ดีกว่านะครับเพราะว่าเราก็อุ่นใจปลอดภัยนะครับโอเคแล้วก็ถ้าไปถึงแล้วยังไงก็
แม้ว่าจะเป็นการไปท่องเที่ยวหรืออะไรก็ตามแต่หรือไปทำธุระทำธุรกิจเนี่ยยังไงก็มาแจ้งชื่อนะครับรายงานตัวให้สถานทูตทราบนะครับว่าท่านพำนักอยู่ที่ใดนะครับมีหมายเลขติดต่อยังไงบ้างเผื่อที่ว่าถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นในเคนยานะครับซึ่งทุกคนก็ภาวนาไม่ให้เกิดขึ้นในสิ่งที่ไม่ดีเนาะเราก็ภาวนาให้การท่องเที่ยวหรือการเดินทางไปเคนยาของคนไทยเนี่ยปลอดภัยทุกคนแต่ถ้ามันมีเหตุเกิดขึ้นฉุกเฉินเนี่ยยังไงพี่น้องคนไทยก็อุ่นใจได้เพราะว่าทางสถานทูตไทยที่กรุงไนโรบีประเทศเคนยานั้นก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือแล้วก็อำนวยความสะดวกทุกท่านอย่างเต็มที่อยู่แล้วนะครับเรียกว่าอุ่นใจได้ถ้าไปเคนยานะครับก็สำหรับวันนี้นะครับพวกเรา3คนก็ต้องขอลาไปก่อนสำหรับอาทิตย์หน้านะครับจะมีประเทศใดที่จะมาแนะนำอีกนะครับก็ยังไงก็ต้องฝากแฟนๆนะครับติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับรายการสีสันแอฟริกาเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรา3คนนะครับผมน้องอินนะครับแล้วก็น้องเฟิร์สก็ต้องขอลาแฟนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ